ไรครับอันนี้คำครอบครัวอะไรครับมาเนี่ยครับครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับจริงๆก็ต้องขอบคุณทางโคเวมากๆที่เปิดโอกาสให้เราได้มาเล่าประสบการณ์ดีๆที่เรามีกับในการใช้ผลิตภัณฑ์โคเวเพราะว่าเราใช้จริงด้วยค่ะใช่ครับก็เลยแบบพูดได้แบบเหมือนก็คือถ่ายทอดได้เต็มที่เลยก็ต้องบอกว่าจริงๆโคเวทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นมากเรื่องของน้ําดื่มที่มีคุณภาพแล้วก็เชื่อมั่นได้นะครับทําให้เราเรื่องการจัดการอะไรอย่างเงี้ยมันขั้นตอนยุ่งยากลําบากขนาดไหนครับไม่เลยเพราะว่าเค้าจะมีคุณโคดี้อ่ะค่ะเข้ามาแบบว่าทุกๆเดือนทุกๆแบบอะไรเงี้ยคือเราบางทีลืมไปแล้วว่ามันจะต้องเปลี่ยนไส้กรองหรืออะไรเงี้ยค่ะคุณโคดี้เขาก็จะมาหาเราเลยใช่ครับมันควรมีติดไว้ในครอบครัวหรือครอบครัวของเราจริงผมว่าทุกคนก็ทุกครัวเรือนนะครับที่อยากจะมีชีวิตที่แบบว่าสบายสบายถ้าพูดถึงน้ำดื่มแค่แบบ just drink สวัสดีค่ะครับผมก็อยากให้ทุกคนมองสวัสดีครับเราไม่กดเองอะไรที่ได้ใช่กดเองเลยใช้ง่ายค่ะแล้วก็ถ้าเป็นโหมดน้ำร้อนก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าเขาจะลวกมือเพราะว่าเขาจะมีดับเบิ้ลล็อกอยู่แล้วจะปลอดภัยกับเด็กๆด้วยเรื่องต้นแล้วลูกถ้าหนูต้นหนูจะไม่ได้อยู่กับพ่อหนูไม่มีไม้มันมีก็ไม่มีลูกหนูยังไม่มีเห็นไหมพ่อไม่มีไม่มีใครมีมันมีก็พ่อต้องมัดมือไว้แล้วแต่ของเพลงหรอแต่ของเพลงหรออันนี้พี่พ่อของงานกับพ่อกับแม่เป็นไงบ้างครับน้ำพี่วันนี้มาสนุกไหมลูกน้ำพี่สนุกไหมอยากโกงอ่ะโอเคได้ไม่มีคนแต่น้ำพี่อุตส่าห์อยากมาเนาะมาโชว์ลีนเนาะวันนี้มาสนุกไหมครับวันนี้สนุกไหมครับตอบก่อนอันนี้งั้นพี่อยากพูดไหมไม่ใช่หรอสนุกไหมครับพูดใส่ไมค์สนุกสนุกไหมครับใส่ไมค์หน่อยสนุกค่ะสนุกดังมากไม่มีเสียงไม่มีเสียงมีแค่พี่เขาได้ยินลูกเราร้องเพลงได้ไหมเราร้องเพลงได้ไหมร้องเพลงพ่อเป็นไงสนุกไหมเพลงพ่อเอาสักนิดไหมลูกได้ลองซ้ำก่อนไหมซ้ำไหมร้องเพลงให้พี่เขาฟังสักเพลงหนึ่งได้ไหมซ้ำก่อนซ้ำก่อนยังไม่เคยมองใจเลยไหนหัวใจเต้นถึงจะแบบว่ายิ่งจะยิ่งสั่นก็ยังดูจ้าไม่จบงานหน้าเราออกแทนไม่จบไม่เลิกอันนี้พี่บีมสอนนานไหมครับเนี่ยไม่ได้สอนเลยลองเองเปิดให้เขาคือพี่เลี้ยงอะชอบแซวผมเนี่ยแล้วก็เอามาเปิดเอาเพลงมาเปิดให้ตอนที่เลี้ยงเขาหรืออะไรเขาก็จะจำได้จ้าแล้วก็บอกว่านี่เพลงว่าพ่อนะอะไรเงี้ยเขาจำได้พี่บีมภูมิใจมากลูกเราก็ไวทูเคได้หลังจากที่แบบว่าไวทูเคหลังจากที่เราผ่านไปแล้วคือจริงๆก็ตอนแรกก็จะรู้สึกเขินๆนะเวลาที่เขาร้องเพลงเราอะไรเงี้ยแต่พอเมื่อกี้นั่งรถมาบางทีเราเปิดเพลงแล้วเขาร้องตามอ่ะบางทีมันแบบมันมีรอยยิ้มเพิ่มมาโดยแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยคงปลื้มใจบางทีแต่ว่าเราไม่กล้าแสดงออกเราปลื้มมากเลยไม่รู้มันเขินด้วยอะไรเก่งมากจริงๆพี่ทีก็คือร้องได้จบเพลงนะครับถ้าเผื่อเปิดเพลงในรถเนี่ยคือพี่ทีร้องตลอดแต่ว่าเขาเป็นคนที่อายเขาถ้าเผื่อเจอคนอื่นหรือเห็นคนเยอะๆเขาจะแบบสตันอะไรเงี้ยแต่จริงเขาน่ารักใช่ร้องเพลงพ่อได้กี่เพลงแล้วน้องร้องได้กี่เพลงพ่อมีกี่เพลงครับมีหลายเพลงไหมปิดเครื่องเรียบร้อยจริงๆตอนนี้เป็นเวลานอนเช่นแบบเรื่องการอะไรเงี้ยพี่ก็จะมีลำโพงอะไรอย่างเงี้ยที่แบบให้น้องร้องอะไรอย่างเงี้ยนี่คือตั้งใจซื้อให้น้องหรือว่ามีคน คุณย่ากับคุณปู่ซื้อมาร้องคาราโอเกะสวีทกันสองคน ใช่แล้ววันนั้นเขาเอาลงมาข้างล่างไงคะก็เลยร้องเขาจะยกออกจากบ้านเนี่ยเขาจะเอาออกไปร้องกันปู่ย่าๆเขาจะไปร้องแล้วก็เอามาก็เด็กๆเห็นไม้อะไรเงี้ยก็เลยมาหยิบอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วอันนั้นพังไปยังครับสรุปน่าจะพังแล้วพี่บีมรู้พี่บีมรู้ออเดอร์สิ่งไหนบ้างที่เหมือนว่าเขาก็แบบจะได้ทางคุณพ่อแบบว่าเป็นแบบมีแววอะไรแบบแววคือพี่ยังไม่ได้รู้สึกว่าอีกหน่อยเขาจะต้องโตไปเป็นศิลปินหรืออะไรไม่ได้รู้สึกตรงนั้นแต่แค่รู้สึกว่าเขาคงสนุกกับการที่เขาได้แสดงออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเป็นพัฒนาการมากกว่าว่าเขาจำเนื้อเพลงได้นะเขาร้องเพลงตรงจังหวะนะเขาเต้นแบบได้นะจำท่าได้อะไรเงี้ยออยดูเป็นพัฒนาการมากกว่าค่ะจริงๆก็คือไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าคาดหวังด้วยว่าแบบคือบางทีแบบอย่างมางานอย่างเงี้ยครับอย่างลูกค้าเนี่ยก็จะบอกว่าอยากได้แบบพ่อร้องเพลงแล้วก็ลูกขึ้นไปร้องด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งบางทีมันไม่สามารถกัดเกณฑ์ได้อย่างงานแรกสุดที่อยู่ดีเขาขึ้นไปร้องด้วยจริงๆตามคิวก็คือเขาไม่ได้ขึ้นแต่เขาวิ่งตามขึ้นไปเอง
ก็ไม่ได้ตั้งใจได้มันเป็นแบบนี้ที่พี่ลินดูเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะที่น้องใช่ออยยืนถ่ายคลิปอยู่ข้างล่างก็เซอร์ไพรส์แล้วรู้สึกว่าหุ้ยลูกเราทำได้ขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือได้ไมค์ผมก็เพิ่งไปร้องกับพ่อใช่แล้วที่มันเซอร์ไพรส์สุดแล้วคือจังหวะจากคนคือตรงกับพ่อแต่คนชมว่าน้องลงเป๊ะลงเป๊ะมากจังหวะพอได้แต่เนื้อเพลงก็คือดำน้ำเนื้อก็ดำน้ำนิดนึงนะครับแต่ว่าสู้ตายก็ยังได้อยู่ตอนนี้ก็ไม่หายเขินเลยไหมครับพี่เพราะว่าเนี่ยน้องก็ร้องเพลงอะไรอย่างนี้ได้อ๋อแต่ก็อย่างที่บอกครับหลังๆเรารอยยิ้มบางทีฟังเขาร้องเล่นๆอะไรเงี้ยเราก็ยิ้มออกมาเองล่าสุดไปโรงเรียนเนาะไปโรงเรียนจะไปแล้วใช่ไงบ้างครับเตรียมตัวกันเตรียมตัวไปโรงเรียนก็แต่ละวันจริงๆก็คือแบบเริ่มจากไปสอบก่อนก็จริงๆเพิ่งพาไปสอบมาเขาก็พอทำได้นะครับก็ถือว่าโอเคครูก็บอกว่าก็ได้นะได้อยู่แปลว่าอะไรครูบอกได้อยู่ตอนนั้นไปให้น้องเขาทำอะไรบ้างครูก็จะถามเรื่องสีคือเรามีการเตรียมเขาไว้เบื้องต้นแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าชั้นอนุบาล1เนี่ยมันต้องเรียนไปถึงไหนบ้างฉะนั้นเรื่องสีเรื่องของเชฟรูปทรงอะไรเงี้ยเขาพอได้อย่างเรื่องสีเนี่ยเขาได้12สีเนี่ยเขาตอบได้หมดแต่ทีนี้พอไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีต่อบล็อกต่อแบบ ABC ลงหลุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับเรื่องเชฟจริงๆอ่ะที่บ้านน่ะเขาทำได้ใช่แต่พอไปอยู่ตรงนั้นน่ะของเล่นมันเยอะไงเขาก็อาจจะมีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเสียสมาธิไปบ้างแบบวิ่งไปเล่นบ้างกลับมาทำต่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็คอยลุ้นว่าแบบอย่าออกไปนานสิลูกไม่ต้องไปนานอย่างเงี้ยอยากออกไปนานแต่ว่าก็ดีครับก็ถือว่าแบบทำได้เกือบหมดเด็กๆรู้ตัวใช่ไหมว่าจะต้องไปโรงเรียนแล้วไม่รู้เหมือนกันว่ารู้หรือเปล่าแต่เราก็บอกเขาแหละว่าแบบเดี๋ยวไปโรงเรียนแล้วหนูจะมีเพื่อนเยอะเลยมากกว่านี้อีกอะไรเงี้ยครับเขาวันนั้นที่ไปสอบเขาก็บอกว่าโอ้ไหนเพื่อนอยู่ไหนอะไรเงี้ยคือแบบให้เข้าไปทีละคนไงแล้วก็จะไม่ได้เจอใครเข้าไปแล้วไม่เจอเด็กเขาบอกว่าเพื่อนทั้งทีอยู่ไหนแล้วก็พาเขาไปดูเป็นแบบสนามเด็กเล่นมีสไลเดอร์อะไรเงี้ยคือแบบไม่พูดกับเขาว่าอย่าร้องไห้นะอะไรเงี้ยจะพูดเป็นโพสิทีฟว่าไปแล้วจะเพื่อนเยอะเลยนะทีเชอร์จะใจดีมากเลยเดี๋ยวหนูจะอ่านหนังสือออกนะแล้วหนูจะแบบอะไรอย่างเงี้ยให้เขาแบบสนุกอะค่ะเราเองเตรียมตัวเด็กๆยังไงบ้างเพราะวันที่จะต้องไปส่งวันแรกน่าจะแบบบันเทิงอยู่เหมือนกันคือยังไม่ได้คือเตรียมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสงสัยคงจะอาการหนักคือตอนแรกเราก็คิดว่าเราคงไม่หรอกจะร้องทำไมเด็กก็แค่ไปโรงเรียนเนาะแต่ตอนนี้มันรู้สึกแค่ว่าลูกเราเหมือนโตไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วอ่ะคือแทนที่เขาจะได้อยู่กับเรา24ชั่วโมงมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันเริ่มห่างแล้วแล้วอีกหน่อยเขาจะขึ้นป.1ขึ้นมัธยมมันจะยิ่งตอนนี้มันจะมีแต่ห่างแล้วก็ด้วยความแม่เนาะเราก็จะรู้สึกว่าแบบลูกจะห่างจากอกเราอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเสียน้ำตาหน้าโรงเรียนน้ำตาเช็ดตาวันนึงก็อาจจะแบบไปหาสาวๆแล้วหรือลึกไปนู่นเนาะคิดมากไปแล้วความจริงอ่ะเตือนตัวเองไว้ก่อนแต่หลายคนก็บอกว่าเป็นห่วงคุณครูด้วยนะเพราะน้องพีเป็นคนชอบถามอาจจะชอบถามแบบอันนี้ทำไมอะไรยังไงผมว่าเด็กชอบถามก็ดีนะครับเขาจะได้เรียนรู้แล้วจะต้องคอยตอบคำถามระหว่างพ่อกับแม่ใครอาการน่าจะหนักกว่ากันเวลาลูกไปโรงเรียนออยว่าออยนะตอนนี้นะอาจจะเป็นออยก็ได้แต่ผมมองว่าทุกพัฒนาการก็คือเราก็เหมือนปรับตัวเข้าหาเขาแล้วก็เรียนรู้ที่จะแบบคือเราก็เรียนรู้ไปกับลูกด้วยแหละว่าอ๋อการเรียนเป็นยังไงหรือว่าเราก็ต้องแบบพัฒนาการเขาเป็นแบบว่าขั้นๆไปอย่างเงี้ยครับแต่ก็ถือว่าเตรียมใจอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าบ้านต้องเงียบมากอะไรอย่างเงี้ยในช่วงกลางวันเลยว่าตอนแรกคิดว่าอย่างนั้นแต่นี้ออยเขาบอกว่าเด็กอนุบาลเขาเรียนแค่ครึ่งวันเธอฝ่ายสามก็กลับมาวิ่งเหมือนกำลังจะเศร้าเลยเราไม่ทันแล้วฉันไม่ทันแล้วเที่ยงกลับบ้านแล้วค่ะออยก็คงจะเป็นคุณแม่ท่านหนึ่งที่ไปเกาะรั้วโรงเรียนอยู่คิดว่าผมคงเป็นคนรับส่งแหละแต่ว่าวันแรกก็คือคุยกันไปแล้วแหละว่าก็คงไปด้วยกันไปด้วยกันซึมซับบรรยากาศต้องเป็นไงอันนี้มันยากใช่ไหมครับด้วยกิจกรรมลูกแต่ลูกคือนิสัยต่างกันมากคนนึงก็เรียบร้อยคนนึงก็พ่อแม่ต้องแยกกันดูยังไงหรือว่าต้องปรับตัวจริงๆพอเวลาเขาอยู่ด้วยกันน่ะเขาเข้ากันได้เป็นอย่างดีนะแล้วเขาเล่นกันก็คือเขาเล่นกันได้2คนโดยที่แบบว่าเขาไม่ได้ต้องการอะไรเลยหรือผู้ใหญ่ไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับเขาเลยเขาก็วิ่งไล่กันได้ทั้งบ้านแบบคือมีเวลาก็สามารถใช้อยู่ด้วยกันได้เงี้ยครับผมนั่นแหละก็เป็นทำให้การเลี้ยงลูกสาวอีก2คนรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นเพราะว่าคือเขาโตพอที่จะแบบว่าเล่นกันเองได้แล้วต้องแยกห้องกันไหมคะแยกตอนนี้ก็คือยังแยกอยู่ตอนกลางคืนนะครับคือผมก็นอนกับลูกชาย
ฟนก็เพราะว่าคนเล็กเขายังตื่นมาทานนมตอนกลางคืนแต่ก็ไม่ได้ถี่เหมือนตอนที่ลูกชายตื่นค่ะเขาก็อาจจะแบบสักรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยใกล้ละใกล้ละคิดว่าแบบถ้ามานอนด้วยกันก็คงสนุกดีครับแล้วทั้งครอบครัวเรามืออะไรยังทำเพราะว่าแฝดทั้งสองอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังเล็กอยู่ด้วยอะไรเงี้ยหรือพี่ออยแบบจัดการได้อยู่มันก็แค่ต้องทำงานเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทีมงานเรายังใช้เท่าเดิมอยู่แต่ละคนก็จะแบบสโลสเลนิดนึงแต่ก็มีเวลานอนไหมครับเหมือนเดิมไหมนอนน้อยลงคือจะพูดว่าน้อยลงก็ไม่ได้เพราะว่าตอนช่วงพี่ทีกับน้องพี่เขาเด็กๆเนี่ยเราก็นอนประมาณนี้แหละแต่พอเขาโตขึ้นเราได้นอนยาวขึ้นแต่ตอนนี้เราต้องเหมือนย้อนกลับมาทำซ้ำอีกทีนึงเราผ่านเหตุการณ์นี้ซ้ำอีกทีนึงใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวพอเขาเริ่มทานข้าวอ่ะก็จะเริ่มมือดึกเขาอันนี้เราก็จะสบายขึ้นแล้วแสดงว่าการเลี้ยงลูกสาวก็คือค่อนข้างที่จะสบายโปรขึ้นเพราะพอจะรู้ว่าแบบเขาเป็นยังไงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือลูกสาวเนี่ยค่อนข้างจะเมนเทนง่ายด้วยครับเพราะว่าเขาดูแบบไม่เขาเรียกอะไรไม่ร้องไห้ปล่อยข้าวหรืออะไรต้องให้ออยพูดเขาเป็นไงออยไม่อยากจะแบ่งว่าเป็นลูกผู้หญิงเลี้ยงง่ายกว่าผู้ชายเลยออยคิดว่ามันเป็นลักษณะเฉพาะตัวอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะหนึ่งว่าเรามีประสบการณ์เราก็ไม่ตกใจกับการที่เขาร้องไห้ไม่หยุดบางทีเรามองเป็นเรื่องตลกว่าแบบร้องอะไรของเธออะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นลูกชายแต่ก่อนเราก็จะเครียดเนาะเขาท้องอืดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือไม่เครียดแล้วร้องก็ไม่หยุดก็อุ้มไปชิลขึ้นชิลขึ้นใช่แล้วก็รู้สึกว่าเขางองแงระหว่างวันไม่เท่าอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเรารู้ทางเราแบบประมาณนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบสบายๆค่ะพี่ชายช่วยเลี้ยงเออช่วยมาแบบไม่จันปิดหยิบของบ้างหรือบางทีน้องร้องบางทีเขานอนอยู่ด้วยกันในห้องอะไรเงี้ยเขาก็จะวิ่งมาบอกว่ามันมีน้องร้องอย่างนี้เขาพอช่วยได้หรือให้เรียกให้ไปหยิบของให้ไปเอานมขวดนมให้น้องหน่อยเขาก็ไปเอาได้แต่เด็กๆก็เต็มใจแล้วก็เต็มใจง่ายต้องใช้แต่ตอนนี้เขาเคยชินเขาโตขึ้นเนี่ยจะอาจจะเพียงพอใช้ได้อยู่ก็คือเราก็ปลูกฝังให้น้องให้ดูจริงถ้าเบื่อเขาได้มีโอกาสได้เลี้ยงน้องด้วยหรือว่าช่วยมีส่วนช่วยในการเลี้ยงอ่ะเขาจะมีความผูกพันกับน้องด้วยครับแล้วก็จะมีความรักว่าถ้าเลี้ยงให้เขาโอเคลูกเลี้ยงให้เขาแบบรักกันอ่ะก็คือดีที่สุดอันนี้ช่วยเลี้ยงหรือช่วยปลูกของคนนี้ช่วยเลี้ยงหรือช่วยปลูกเรียกว่าช่วยปลูกดีกว่าเพราะว่าเสียงดังคือออยมีวันนึงออยลงมาออยจะอาบน้ำคนเล็กก่อนตอนเช้าใช่ไหมคะพอเขาลงมาเนี่ยพี่เลี้ยงเขาก็จะเอานอนเรียบร้อยแล้วแล้วออยก็จัดการคนโตเอาลงมาออยก็จะสอนตลอดทางลงมาเนี่ยว่าเดี๋ยวต้องเงียบๆนะเพราะว่าเบบี้หลับแต่ถ้าเบบี้ตื่นขึ้นมาเนี่ยนะพี่ฟ้าจะต้องมาอุ้มเบบี้แล้วหนูจะไม่มีคนเล่นด้วยถ้าพี่ทีถ้าน้องพี่เสียงดังพี่ทีต้องทำท่ายังไงครับก็สอนเขาทำนี้แล้วพอพี่น้องพี่เสียงดังพี่ทีก็แต่น้องพี่ไม่เห็นมันมีบางเวลาไหมคะที่เด็กพี่นี่อ่ะแบบนี้จะแบบเราอยู่กับน้องๆเยอะไปหน่อยเขาจะอาจจะมองแง่เรียกหาไม่เลยเออคือตอนแรกออยก็กลัวเหมือนกันว่าเขาจะเหมือนแบบพ่อแม่ไม่มีเวลาให้เขาเหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยแต่ก็พอมันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วก็ไม่นะออยไม่มีความรู้สึกว่าเขาเรียกร้องความรักหรือว่าทำไมมัมมี่ไม่มีเวลาอะไรเงี้ยออยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาถูกแบ่งมาตั้งแต่แรกเขาก็แบบเล่นด้วยกันแล้วก็เวลาเราเลี้ยงเบบี้เนี่ยเราก็ตอนกลางวันนะคะเราก็เลี้ยงรวมกันเขาก็จะได้วิ่งเล่นเห็นน้องอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะไม่แบบห้ามจับน้องนะห้ามนู่นห้ามนี่เราก็ไม่ห้ามเขาอยากจะหอมน้องเขาอยากจะจับเราก็ให้ทำอะไรเงี้ยแต่ตัวเราเองไม่ได้มีปัญหาเรื่องตรงนี้แต่มันมีแม่ออนไลน์ที่เข้าไปดราม่าว่าแบบพอมีลูกผู้หญิงก็ไปถ่ายแต่ลูกผู้หญิงน้องน้องพี่บ้านน้องอ๋อผู้หญิงมันยังวิ่งไม่ได้ไงคะยังอยู่ตรงนี้ยังอยู่กับเราแล้วพ่อแม่ก็คือเหนื่อยล้ากับการที่จะต้องวิ่งตามเพราะวิ่งตามมาตลอดทั้งวันแล้วอะไรเงี้ยพอถึงเวลาไลฟ์เราก็นั่งเฉยๆเนาะเราก็ตรงไหนอยู่ใกล้เราก็สาดสายไปตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วน้องพีเขาก็จะวิ่งมาบ่อยหน่อยก็จะมีน้องพีส่วนพี่ทีเขาบางทีก็จะอ่านหนังสืออยู่คนเดียวอะไรของเขาวิเวกเงี้ยเราก็ไม่ได้เดินไปหาก็อาจจะทำให้แบบอาจจะเห็นน้องที่ทีน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนก็ชอบมากเลยที่พ่อตอบไปวันนั้นว่าช่างตกใจเหมือนกันก็ไม่อยากเหมือนกันตกใจเหมือนกันไม่อยากให้ไปโฟกัสตรงนี้เราก็พูดเล่นๆแต่ว่าบางคนก็จับไปแบบว่านะไม่มีอะไรหรอกคือเจตนาอยากให้ตลกแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ตลกบางคนอาจจะอุ๊ยแต่จริงเราไม่มีอะไรครับพี่พีจบแล้วร้องปิดหนึ่งเพลงอ่ะขอหนึ่งเพลงร้องปิดแล้วร้องเพลงร้องเพลงหนึ่งปิดแล้วไม่ไหวฟังเลยอ่ะเดี๋ยวฟิลไหมฟังไม่ไหวฟิลเดี๋ยวฟังหนึ่งเพลงกันหนึ่งคนแรกลาเอ็นนาเดอะวิวออนเดอะบัตหนูไม่จ้องมีโอ้โห
อ๋อน้องพี่ต้องอยู่บนเก้าอี้ดีว่าจะบ้านโอเคโอเคร้องพ่อไม่ไหวแล้วร้องไม่ไหวไม่ไหวจะเหนียวล้างแล้วลูกเหงื่อแตกเลยมีคำถามที่ไม่ตอบที่ไม่ถึงมือมาที่นครค่ะไปไหว้ไอ้ไข่มาอ๋อยังไงบ้างยังไงบ้างก็เรียกว่ามีความศรัทธาอาจจะเหมือนจูนกันปีดเบาๆอะไรอย่างงี้คือออยก็เป็นแบบสายคิดไปเองอะนะก็พอเวลาเราขอแล้วมันก็ไม่ได้สำเร็จแบบถึงเส้นชัยขนาดนั้นเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าเออพอมันเริ่มได้มาเราก็แบบนึกถึงเนาะแล้วเราก็แบบอ่ะไปบอกเล่าว่าเออเหตุการณ์มันเป็นอย่างงี้แล้วนะคะน้องอะไรอย่างเงี้ยอีกนิดเดียวนะคะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าช่วยตอบใช่ใช่แล้วเราก็มีได้มีโอกาสไปทำบุญที่วัดที่น้องไข่อยู่ด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับน้องไข่อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ละคนใช่ค่ะโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ